สวัสดีครับผมครูบีครับครูบีมีช่อง YouTube B-Man กีตาร่าอยู่นานแล้วนะครับแล้วก็แฟนเพจ Facebook ก็ชื่อเดียวกันคือ B-Man กีตาร่านะครับในช่อง YouTube ก็จะลงส่วนใหญ่จะลงเป็นเพลงบรรเลงเพลงด้วยกีตาร์มากแล้วก็มีเพลงร้องบ้างนะพอก็เป็นกระใสนะคราวนี้จะเปลี่ยนแนวนิดนึงก็เลยคิดว่าจะตั้งชื่อรายการมาใหม่ลงในช่องเดียวกันช่องเดิมก็คือจะเปลี่ยนรายการชื่อรายการ B Talk หรือผมอยากได้รายการ B บ่นหรือ Talk ไปบ่นไปยังไม่รู้ชื่อรายการอะไรดีนะฮะก็เดี๋ยวจะอยากได้ B บ่นนะแต่มันดูไม่สากลนะ B Talk จะสากลกว่าดีท็อกจะทำอะไรก็จะคุยเรื่องสัพเพเหระทั่วไปนะเพราะว่าเป็นคนที่อายุมากแล้วอยู่มานานแล้วก็ฟังอะไรมาเยอะประมาณหนึ่งเคยอ่านหนังสือมาประมาณหนึ่งนะแล้วก็พบปะผู้คนมาประมาณหนึ่งแต่ว่าเหตุจริงๆแล้วที่มาถึงว่าจะทำดีท็อกจริงอ่ะเพราะว่าเพิ่งจะได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยส่วนตัวเพิ่งเจอกับตัวเองแล้วถามให้รู้ว่าไอ้เรื่องกฎจราจรเรื่องอะไรเนี่ยที่เราอ่านกันหรือว่าอบรมกันมาเนี่ยมันจะเข้าใจแต่ว่าเอาจริงๆมันเข้าใจยากนะผมจะพยายามตอนแรกเลยก็จะพยายามอธิบายเรื่องกฎจราจรก่อนให้เข้าใจว่าเราควรจะทำยังไงอะไรเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นคนชอบขับรถด้วยนะก็เลยยกเรื่องนี้มาก่อนอันนี้ในตอนอุบัติเหตุเกิดนิดนึงว่าทำไมเอ้ยแล้วทำไมต้องพูดกันทำไมบอกพูดแล้วมันไม่รู้เรื่องนะก็คือคนเราบางทีเวลาสื่อความหมายคุยกันเนี่ยมันไม่เข้าใจกันจริงๆนะอย่างตอนผมเล่นดนตรีเนี่ยก็ชอบมีคนมาชมว่าผมร้องเพลงเพราะชมกันบ่อยนะบ่อยมากแล้วจนบางครั้งเนี่ยพอเราสืบเข้าไปลึกๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะอย่างน้อย3ครั้งนะที่ผมไปถามเขาว่าเฮ้ยผมร้องเพลงไหนแล้วมันเพราะใช่ไหมเพื่อเราปรับปรุงตัวเองเนี่ยปรากฏว่าเขาพูดชื่อเพลงมาเป็นเพลงที่เราไม่ได้ร้องอ่ะคือเพลงนั้นผมเล่นเป็นเพลงบรรเลงเนี่ยแต่เขาก็ยืนยันว่าผมร้องเพลงเพราะจริงๆนะเพลงนั้นนะก็คือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางครั้งเขาความคิดของเขาอ่ะมันมายังไงยังไงทำไมถึงไม่เข้าใจกันอะไรเนี่ยนะก็คอยติดตามชมรายการ B Talk B Bond นะครับก็นะวันนี้ก็ช่วยฝากกดติดตามนะติดตามกดอะไรบ้างอ่ะกดอะไรบ้างก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าคุณไปดูช่องอื่นบ่อยๆเขาจะบอกกดนู่นกดนั่นกดนี่อะไรเงี้ยก็ตามนั้นแหละครับขออาศัยช่องอื่นด้วยโอเคครับ